เปิดตัว Sony Xperia L2 XA2 และ XA2 Ultra ในงาน CES 2018มาพร้อมกล้องหน้าเลนส์วาย120องศาล่าสุดนะครับทาง Sony ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน Xperia รุ่นใหม่พร้อมกัน3รุ่นรวด3ตัวนี้ก็จะมาพร้อมจุดเด่นในเรื่องของกล้องหน้าเซลฟี่นะครับมีเลนส์กว้างถึง120องศาทำให้สามารถเซลฟี่ได้มุมกว้างขึ้นส่วนการดีไซน์ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมของ Sony นะครับมีการตัดขอบที่ค่อนข้างคมแล้วก็หน้าจอยังใช้หน้าจออัตราส่วน 16:9 เหมือนเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่มีการย้ายมาอยู่ด้านหลังตัวเครื่องแทนนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกในตระกูล Xperia เลยในส่วนของสเปค Xperia XL 2นะครับตัวนี้จะมาพร้อมหน้าจอ 5.5 นิ้วความละเอียด HD ชิปเซ็ต MediaTek MT6737T RAM 3GB นะครับ ROM 32GBรองรับ Micro HD Card กล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องมาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C แบตเตอรี่ 3,300 มิลลิแอมป์และมาพร้อม Android 7.1.1 Nougat นะครับส่วน Xperia XA2 และ XA2 Ultra 2ตัวนี้สเปคจะใกล้เคียงกันนะครับแตกต่างในเรื่องของขนาดหน้าจอแสดงผลกล้องหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่XA2 จะมีขนาดหน้าจอ 5.2 นิ้วส่วน XA2 Ultra จะมีขนาดหน้าจอ6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD ชิปเซ็ต Snapdragon 630 RAM XA2 จะมีแค่รุ่น 3GB ส่วน XA2 Ultra จะให้มา 4GB นะครับส่วน ROM XA2 มีแค่รุ่น 32GB ส่วน XA Ultra จะมีรุ่น 32GB และ 64GB นะครับทั้ง2รุ่นรองรับ Micro HD Card กล้องหน้า XA2 8ล้านพิกเซลเป็นกล้องตัวเดียวนะครับส่วน XA2 Ultra จะเป็นกล้องคู่16ล้านบวก8ล้านพิกเซลสามารถถ่ายเลนส์วาย120องศาได้เหมือนกันนะครับกล้องหลังให้มา23ล้านพิกเซล f2.0 แล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องมาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C XA2 ให้แบตเตอรี่ 3,300 มิลลิแอมป์และ XA2 Ultra ให้มา 3,580 มิลลิแอมป์ทั้ง2รุ่นก็จะมาพร้อม Android 8.0 Oreo นะครับทั้ง3รุ่นนี้ก็จะวางจำหน่ายในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับส่วนราคาตอนนี้ยังไม่ทราบก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที